สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงดังลิเวอร์พูลขาดทุนยับ5ล้านยูโรหลังเชดันเชอร์กิลี่ย้ายออกจากโอลิมปิกลียงเมื่อวานนี้เชดันเชอร์กิลี่นะครับอดีตกองหน้าหุ่นมะขามข้าวเดียวของลิเวอร์พูลก็ได้ทิ้งรอยแพ้ครั้งใหญ่เอาไว้ให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากการย้ายทีมครั้งล่าสุดนั้นทำให้ลิเวอร์พูลชวดได้เงินค่าตัวที่พวกเขาควรจะได้ในดีลนี้หลังยอมปล่อยตัวกองหน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและนี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ทาง FHG จะต้องทำงานให้รอบคอบมากกว่านี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางเชอร์แดนเชอร์กิลี่ได้ตัดสินใจย้ายซบสโมสรชิคาโกไฟท์ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นข่าวดังบนหน้าหนังสือพิมพ์ในวันนี้โดยล่าสุดมีรายงานออกมาจากสโมสรลิเวอร์พูลว่าทางผู้บริหารของลิเวอร์พูลรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากในการย้ายทีมอันรวดเร็วของเชอร์กิลี่ในครั้งนี้หลังจากที่เพิ่งย้ายไปค้าแข่งกับลียงได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองโดยการนั้นนี้ลิเวอร์พูลตั้งราคาขายเชดันเชอร์กิลี่เอาไว้ที่12ล้านยูโรแต่ทางลียงได้ต่อรองราคาลงมาเหลือแค่6ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามความสำเร็จอีก5ล้านปอนด์โดยในการนี้เชอร์กิลี่ลงสนามกับลียงไปเพียงแค่16เกมเท่านั้นโดยยิงได้2ประตูกับ3แอสซิสต์แต่ถึงจะได้รับโอกาสลงเล่นถึง16เกมแต่เชดันเชอร์กิลี่กลับมีเวลาอยู่ในสนามไม่ถึง 1,000 นาทีเพราะส่วนมากมักจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลครับจึงไม่ได้รับโบนัสในเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดและจากการย้ายทีมแบบรวดเร็วของเชดันเชอร์กิลี่ในครั้งนี้ทำให้ทางลิเวอร์พูลไม่ได้รับเงินโบนัสที่พวกเขาควรที่จะได้รับจำนวน5ล้านปอนด์ในเต็มที่เพราะเชอร์กิลี่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขต่างๆได้เลยดังนั้นลิเวอร์พูลจึงได้รับเงินค่าตัวจากดีลของเชดันเชอร์กิลี่ไปเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นในส่วนของอีก5ล้านปอนด์หรืออีกเกือบ 50% นั้นทางลิเวอร์พูลคาดการได้เงินก้อนนี้ไปเป็นที่ดูเลยแล้วแต่ถึงนั้นก็ยังถือได้ว่าลียงได้กำไรจากดีลนี้จำนวน1ล้านยูโรนั่นเพราะพวกเขาขายเชอร์กิลี่ออกจากทีมไปในราคา7ล้านยูโรทั้งที่ซื้อต่อมาจากลิเวอร์พูลเพียงแค่6ล้านยูโรเท่านั้นดังนั้นดีลนี้จึงถือได้ว่าเป็นดีลที่ลิเวอร์พูลขาดทุนอย่างยับจากราคาค่าตัวที่ตั้งเอาไว้ในตอนแรกและมันบ่งบอกให้เห็นว่าในวงการฟุตบอลนั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยจริงๆสตีเวนสันนะครับกัปตันทีมชุดยู18ปีขยายสัญญาชั่วโมงใหม่กับหงแดงลูก้าสตีเวนสันนะครับกองกลางกัปตันทีมของสโมสรลิเวอร์พูลชุดยู18ปีได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับใหม่กับหงแดงลิเวอร์พูลไปเป็นที่โลดแล้วโดยกองกลางในวัย18ปีเป็นกัปตันทีมชุดยู18ปีแต่ในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวก็เจออาการบาดเจ็บรุกรนอยู่ยามไรก็ตามไฮไลท์สำคัญของเจ้าหนูรายนี้ก็คือการโชว์ฟอร์มในเกมเยือนที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 5-0 เช่นเดียวกับการลงเล่นใน4เกมแรกของรอบเป็นกลุ่มในศึกยูฟ่ายูโรลีกที่หงแดงผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยตำแหน่งหลักๆของสตีเวนสันนะครับก็คือการยืนอยู่หน้าแผงแบ็คโฟโดยมีจุดเด่นก็คือการใจบอลยาวที่แม่นยำและทำเกมรุกในกรอบเขตโทษของคู่แข่งแต่โดยเดิมทีนะครับเจ้าหนูเคยอยู่กับซันเดอร์แลนด์มาก่อนย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในทีมชุดยู15ปีและเป็นส่วนการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใน FA Youth Cup ในฤดูกาลที่แล้วสตีเวนสันนะครับเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับหงส์ด่างในเดือนกันยายนปี2020และนี่คือการขยายสัญญาฉบับใหม่อีกครั้งของเขาเอเจนต์ยันเองหงส์ด่างพร้อมแย่งโบค่าเซ็นหอกดาวรุ่งฟ้าขาวอาร์เจนตินาหงแดงลิเวอร์พูลนะครับให้ความสนใจกองหน้าดาวรุ่งในวัยเพียงแค่19ปีชาวอาร์เจนตินาของสโมสรโคลอนอย่างฟาคุโดฟาริอัสจากการเปิดเผยของเอเย่นของนักเตะเอกลิเวอร์พูลครับเพิ่งได้ตัวลุยดิอัสปีกทีมชาติโคลอมเบียไปร่วมทัพขณะที่ก่อนตลาดปิดก็เดือนหน้าหวังจะคว้าตัวฟาบิโอคาวาโยจากฟูลแลมไปร่วมทีมอีกรายโดยรายหลังถึงแม้จะปิดดีลกันไม่สำเร็จแต่ก็มีข่าวยืนยันที่ชัดเจนได้ว่าทีมหงแดงจะเดินหน้าเซ็นสัญญาเตะดาวรุ่งรายนี้ให้ได้ในช่วงสัปดาห์อย่างไรก็ตามดูเหมือนเจอร์เก้นคล็อปยังไม่หยุดแผนการในการผ่องถ่ายเลือดให้กับทีมลิเวอร์พูลของเขาโดยล่าสุดมาร์ตินเซนดาซึ่งเป็นเอเย่นของฟาริอัสก็ได้เปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากลิเวอร์พูลเพื่อเช็คความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาผมกำลังรอวิดีโอคอลจากฝั่งลิเวอร์พูลพวกเขาเองก็สนใจสัญญากล่าวกับสำนักข่าว NTN Sport ฟุตบอลตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาหาผมโบค่าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจก็ด้วยเราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอแบบไหนกันเข้ามามันจะเหมาะสมกับอนาคตของฟาคุโดฟาริอัสและโคลันหรือไม่ต้องติดตาม
สำหรับฟาริอานะครับเขาทำไป3ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงเล่นในลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป๊ปกูเดล่าเล่นสงครามจิตวิทยาอีกครั้งว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่ได้ลุ้นแชมป์และพวกเขาจะเก็บชัยชนะในเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนลิเวอร์พูลนะครับจะเก็บชัยชนะและทำแต้มไล่จี้พวกเราอีกครั้งเป๊ปกูเดล่ากุนซือสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล่นสงครามจิตวิทยาอีกครั้งว่าสโมสรลิเวอร์พูลที่กำลังจะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้ที่จะพบกับสุนัขจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ว่าทีมของเจอร์เก้นคล็อปจะสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านได้อย่างแน่นอนและจะทำแต้มเข้ามากดดันพวกเขาอีกครั้งดังนั้นเขาจะไม่ประมาทและจะไม่ผ่อนคันเร่งโดยเด็ดขาดเพราะเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่พลาดง่ายๆในนัดที่เหลือของฤดูกาลอย่างแน่นอนโดยเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านนั้นปรากฏว่าแมนเชสเตอร์สามารถเก็บชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดไปได้อย่างสวยงาม 2-0 พร้อมกับเก็บคะแนนเพื่อเป็น60คะแนนและมีแต้มนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่12แต้มโดยเป๊ปกูดิล่าได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าผมเชื่อว่า12คะแนนที่เรามีแต้มนำหน้าลิเวอร์พูลนั้นมันไม่ใช่ช่องว่างของคะแนนที่ห่างอะไรเลยเพราะพวกเขามีเกมอยู่ในมือ2นัดและผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้6คะแนนเต็มจาก2เกมที่อยู่ในมือแน่นอนว่าเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาไม่เคยพลาดในการเก็บชัยชนะเกมในบ้านเลยในฤดูกาลนี้ที่ผมออกมาพูดแบบนั้นไม่ใช่จะโยนความกดดันไปที่ลิเวอร์พูลแต่อย่างใดเพราะทีมของผมก็กดดันไม่แพ้กันตอนนี้ทั้งสองทีมจะพลาดไม่ได้กันอีกต่อไปแล้วเพราะการพลาดท่าให้กับคู่แข่งและทำแต้มหล่นไปนั้นอาจจะหมายถึงการพลาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยทีเดียวตอนนี้เหลืออีกแค่14เกมก่อนจบฤดูกาลและถือว่าเป็นเส้นทางอีกยาวไกลและผมก็จะไม่ประมาทลิเวอร์พูลอย่างเด็ดขาดขอให้ทีมมีแต้มนำหน้าพวกเขาไม่ว่าจะกี่คะแนนก็ตามโดยทางด้านเป๊ปกูเดล่ามองว่าเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขานั้นจะพบกับลิเวอร์พูลในช่วงเดือนเมษายนนั้นอาจจะเป็นเกมตัดสินแชมป์ของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ถ้าหากลิเวอร์พูลเก็บได้6คะแนนเต็มจาก2เกมที่อยู่ในมือและณตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีสภาพทีมที่ดีจริงๆและผมก็หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นลูกทีมของเขาทุกคนจะอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในทุกตำแหน่งเพราะหากเอาชนะลิเวอร์พูลได้โอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2ฤดูกาลติดต่อกันของพวกเขาจะเปิดกว้างขึ้นในทันทีนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่10กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆหงดังลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรามีแข่งนะครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ต้องชนะสถานเดียวนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ